สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิตโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามา Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเป็นประจำในทุกๆวันเลยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์ก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยเด็กค่ะวันอังคารสำหรับวัยทำงานวันพุธสำหรับวัยผู้สูงอายุและเป็นประจำทุกวันพระสัปดาห์แบบนี้ก็จะเป็นอาหารต้านโรคต่างๆนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งโรคนะคะก็คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV แน่นอนอาหารการกินของเขาก็จะต้องได้รับสารอาหารที่ไม่ได้แตกต่างจากคนปกติทั่วไปนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองแต่หากจะต้องรับประทานสารอาหารในปริมาณที่เยอะกว่าคนที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะรวมถึงสารอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ปริมาณที่จะรับประทานนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะเราก็ต้องมีการเลือกอย่างพิถีพิถันนั่นเองวันนี้ก็เลยจะขอนำเสนอนะคะเมนูต้านโรคนะคะกับ HIV ค่ะโดยเป็นเมนูขนมหวานนะคะที่มีชื่อว่าแกงบวชฟักทองนมสดเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูแกงบวชฟักทองนมสดส่วนผสมเป็นดังนี้ค่ะฟักทองแก่หั่นเป็นชิ้น300กรัมน้ำปูนใสสำหรับแช่ฟักทองนมสดชนิดร่องมันเนย500มิลลิลิตรใบเตย2ใบน้ำตาลทราย40กรัมน้ำตาลปี๊บ40กรัมเกลือป่นเล็กน้อยวิธีการทำแช่ฟักทองลงในน้ำปูนใสทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเทนมสดลงในหม้อใส่ใบเตยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นต้มด้วยไฟปานกลางจนเดือดใส่ฟักทองลงต้มจนฟักทองสุกและนุ่มหรือประมาณ20นาทีตักแกงบวชฟักทองใส่ถ้วยรับประทานขณะร้อนๆค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าแกงบวชฟักทองนมสดแบบนี้จะเป็นอาหารหลักโภชนาการของผู้ป่วย HIV ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคำตอบร่วมกันนะคะและแน่นอนวันนี้เราก็ได้มีการประยุกต์กันสักเล็กน้อยค่ะปกติแล้วเนี่ยแกงบวชฟักทองก็จะต้องใส่เป็นกะทิแต่เราใช้นมสดพร่องมันเนยมาทดแทนนะคะก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนด้วยละค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับค่ะคุณจริยาบุญพัทรรักษานะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาอธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะวันนี้กับเมนูแกงบวชฟักทองซึ่งเราก็ทานกันอยู่แล้วก็เลยแอบมีความสงสัยแต่ก่อนที่เราจะไปไขข้อข้องใจตรงนั้นนะคะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ป่วย HIV อยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะก่อนอื่นขอพูดถึงในตัวของโรคหน่อยนะคะระหว่าง HIV กับโรคเอดส์นะคะทำความเข้าใจนิดนึงในตัวของ HIV เนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์นะคะหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องส่วนในตัวของโรคเอดส์ก็คือกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเนื่องมาจากเชื้อตัวไวรัสตัวนี้ค่ะ HIV เนี่ยไปทำลายเม็ดเลือดขาวที่ปกป้องตัวในร่างกายอะค่ะซึ่งเวลาเราตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวว่าเรามีเชื้อ HIV มั้ยเนี่ยเขาเรียกว่า CD4 ลิมโฟไซต์นะคะถ้ามีปริมาณลดน้อยกว่า200เซลล์อันเนี้ยเริ่มเข้าสู่ภาวะที่มีภาวะโรคเอดส์ละมีภาวะบกพร่องละเนาะแล้วพอเราเกิดภาวะโรคเอดส์ปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะมีอาการ1ติดเชื้อง่ายภูมิคุ้มกันมันต่ำๆเนาะก็จะมีเลือกเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อวัณโรคพวกนี้ร่วมด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะสาเหตุของการที่เกิดเนี่ยก็เราก็รู้ๆอยู่แล้วก็มีทั้งเลือดนะคะทางเพศสัมพันธ์หรืออะไรหลายแล้วแต่นะคะแต่ระยะเวลาที่เราจะตรวจได้รู้ว่าเรามี HIV มั้ยเนี่ยก็จะแบ่งระยะออกเป็น4ระยะระยะแรกๆก็คือระยะเฉียบพันระยะเฉียบพันเนี่ยก็คืออาจมีเชื้อละแต่
าจจะมีอาการหรือไม่มีอาการอาการอาจจะออกแบบแค่เป็นแค่หวัดไอมีน้ำมูกนิดหน่อยอันนี้แค่ระยะเฉียบพลันนะคะส่วนระยะที่2นี่คือระยะเริ่มต้นละเริ่มต้นคือเริ่มเชื้อมีเข้ามาละแต่เรายังไม่มีอาการเพราะร่างกายเนี่ยสร้างภูมิขึ้นมาเพื่อต่อต้าน HIV ก็ยังไม่มีอาการนอกจากเราไปตรวจเลือดก็จะพบว่าเราเริ่มมีเชื้อแล้วค่ะส่วนเข้าสู่ระยะที่3คือระยะคงที่ของเชื้อก็จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยลดปริมาณต่ำลงจนเท่าถึง200เซลล์เนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มอาการจะเริ่มมาละไม่ว่าจะมีฝ้าในปากเชื้อราในปากมีแผลมีผิวหนังเริ่มมีเม็ดตุ่มอะไรพวกเนี้ยเราก็เริ่มจะมาหาหมอก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเรามีเชื้อ HIV เกิดขึ้นนะคะส่วนระยะที่4เป็นระยะสุดท้ายก็คือเป็นเข้าสู่โรคเอดส์ละอันเนี้ยระยะเนี้ยคือเม็ดเลือดขาวอะจะต่ำมากๆน้อยกว่า200ไม่ว่าโรคอะไรก็คือจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งพอเรารู้ระยะอย่างนี้แล้วอะเมื่อนึกถึงตัวผู้ป่วยเองเมื่อเรารู้ว่าเรารู้ว่าเรามีเชื้อ HIV เนี่ยเรื่องของจิตใจเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเนาะมีวิตกวิตกกังวลมากๆหดหู่มากซึมเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสำคัญคือผู้ที่เป็นญาติหรือผู้ที่ดูแลควรต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลอย่างเข้มแข็งให้กำลังใจอย่างเข้มแข็งนะคะอีกทั้งก็ต้องช่วยเหลือคนไข้ในการที่รับประทานยาต้านเชื้อไวรัสอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งอาหารของเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการที่ดีอย่างน้อยๆก็ช่วยต่อสู้เชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ระยะเวลานั้นๆโดยปกติคนที่ติดเชื้อไวรัสนะคะเขาก็จะมีอาการเริ่มเบื่ออาหารกินอาหารน้อยๆนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขาดสารอาหารได้วันนี้อาหารของเราก็เลยนำเมนูที่มีพลังงานมาให้เพิ่มเพื่อที่คนไข้ที่กินอาหารระหว่างมื้อได้น้อยๆนะคะเป็นเมนูแกงบวชนมแกงบวชฟักทองนมสดแล้วนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นตัวฟักทองร่วมกับน้ำตาลมีทั้งน้ำตาลทรายและก็น้ำตาลปี๊บเพื่อให้มีความหวานที่กลมกล่อมคนไข้ก็จะได้กินรสชาติหวานๆมีรู้สึกสดชื่นนิดนึงอีกทั้งตัวของโปรตีนก็เป็นส่วนสำคัญแต่โปรตีนที่เราเลือกในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของนมสดพ้องมันเนยนะคะเอามาแทนไขมันส่วนตัวของไขมันเนี่ยมันจะมีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงมันก็จะเสี่ยงต่อคนไข้ที่แบบอาจจะทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะก็อีกทั้งมีใบเตยเล็กๆน้อยๆแค่2ใบแต่มันก็จะช่วยทำให้คนไข้กระตุ้นความอยากเพราะกลิ่นหอมของเขานะคะเท่านี้ค่ะสามารถทำให้มาเป็นอาหารว่างเสริมสร้างให้คนไข้ได้กินได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตอนแรกที่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วก็งงๆเอ๊ะแค่แกงบวชฟักทองนมสดมันเราก็ทานได้เอ๊ะแล้วเกี่ยวอะไรกับผู้ป่วย HIV อ๋อเป็นเมนูอาหารว่างนะคะระหว่างมื้อที่เขากินน้อยระหว่างมื้อหลักช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานจะเป็นนมสดได้โปรตีนด้วยนะคะแคลเซียมก็มีฟักทองนี่ก็โอ้โหแน่นอนนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปนั่นเองมาพูดถึงรสชาติซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะคือถ้าเราไม่ได้ใช้กะทิปกติแล้วเนี่ยเราคุ้นชินกับการใช้กะทิก็จะหอมอร่อยขนมไทยนี่ต้องเป็นกะทิเป็นตัวชูโรงเลยแต่เราปรับเปลี่ยนมาเป็นนมสดแบบนี้รสชาติเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะอย่างที่บอกเมนูนี้ถ้าดูก่อนลักษณะการทำง่ายมากเลยวัตถุดิบมีแค่ประมาณ 4-5 อย่างเองแค่ลงไปต้มนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนแนวรสชาติแน่นอนเขาเป็นขนมหวานแบบไทยๆที่มีการดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็จะแน่นอนคือความหวานนำเพราะว่าตัวชูโรงของเราคือน้ำตาลทรายและก็น้ำตาลปี๊บแต่เป็นความหวานที่ไม่ได้แสบคอมากจนที่ทำให้คนไข้เนี่ยกินแล้วแบบคำเดียวแล้วเลิกเนาะมันเป็นหวานกลมกล่อมของน้ำตาลปี๊บโดยตรงอะค่ะแล้วก็จะมีความหวานของตัวฟักทองเองนะคะที่มีความหวานธรรมชาติใส่เกลือไปนิดหน่อยมันก็จะดึงความหวานขึ้นมาให้ได้เห็นชัดขึ้นนะคะอีกทั้งน้ำมันหอยมะเขือที่บอกกระตุ้นความอยากก็ลงตัวได้ดีนะคะแต่สิ่งสำคัญสำหรับอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะคะในเรื่องของความสะอาดวัตถุดิบที่เราเอามาทำก็คือเป็นกลุ่มผักสดก็คือฟักทองนะคะอย่างแรกๆเราต้องทำความสะอาดของฟักทองนี่ก่อนก็คือควรจะต้องไปล้างด้วยน้ำหลายๆครั้งแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็กวานไส้นะคะแล้วก็นำไปแช่น้ำปูนใสเหตุผลที่เอาน้ำปูนใสมาแช่สาเหตุก็คือ1ลดเชื้อโรคในตัวของที่ปนเปื้อนมาหรือสารพิษด้วยและอีกทั้งมันช่วยทำให้เนื้อฟักทองเนี่ยมีความแข็งแล้วก็กรอบขึ้นเวลาไปต้มแล้วมันจะได้ไม่เละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกพอเราแช่เสร็จเราก็ต้องไปล้างน้ำเปล่าก่อนที่จะมาปรุงประกอบนะคะนี่ค่ะมีทริคเล็กๆน้อยๆดิฉันเข้าใจว่าน้ำปูนใสนี่ช่วยในเรื่องของความกรอบและความที่แบบให้เขาเหนียวไม่ได้แบบว่าไม่ให้ยุ่ยระหว่างต้มช่วยสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่การล้างผักมีน้ำปูนใสเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนอกเหนือจาก
รียมเกลือเนาะนอกจากอะไรนะคะน้ำส้มสายชูก็ตัวนี้ก็ช่วยได้สุดยอดเลยทีเดียวนะคะมาพูดถึงสารอาหารกันบ้างดีกว่าหลายๆท่านอาจจะอยากจะฟังแล้วค่ะว่าสารอาหารในแกงบวชฟักทองนมสดมีอะไรบ้างคะสำหรับสารอาหารนะคะเมนูที่วันนี้ที่เราทำเนี่ยเราแบ่งเสิร์ฟ3ที่แต่คุณค่าทางโภชนาการต่อ1ที่นะคะสารอาหารหลักๆที่ให้มากที่สุดก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะมีถึง47กรัมนะคะแล้วก็มีโปรตีน8กรัมแล้วก็มีไขมันอยู่เพียงแค่3กรัมโดยทั้งต่อถ้วยหนึ่งเนี่ยมีพลังงานอยู่ที่247กิโลแคลอรี่นะคะนอกจากสารอาหารหลักละเราก็จะมีใยอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวถึง3กรัมหรือมากถึง 12% ที่ปริมาณแนะนำต่อ1เซิร์ฟวิ่งค่ะที่มาจากตัวฟักทองเองนะคะนอกเหนือจากใยอาหารแล้วก็ยังมีวิตามินที่มีความสำคัญโดยเฉพาะวิตามินกลุ่มวิตามิน B ค่ะมีทั้ง B1 B2 แล้วก็ B12 รวมถึงวิตามินกลุ่มวิตามิน C แล้วก็วิตามิน A ซึ่งกลุ่มวิตามิน C แล้วก็วิตามิน A เนี่ยค่ะจัดเป็นกลุ่มวิตามินที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะช่วยต่อต้านการเกิดภาวะการติดเชื้อโรคหรือลดการอักเสบได้นะคะนอกจากนี้ก็มีแร่ธาตุมากมายแร่ธาตุที่เด่นชัดเลยก็แน่นอนแคลเซียมเพราะตัวชูโรงเรามีนมสดนะคะมีมากถึง 20% ต่อปริมาณที่แนะนำต่อวันเลยก็ช่วยบำรุงกระดูกเพื่อช่วยบำรุงฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆอย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็ยังมีโซเดียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแล้วก็โพแทสเซียมค่ะนอกจากที่ไล่มาเนาะสารอนุมูลอิสระอีกตัวนึงคือสารพฤกษเคมีที่มีอยู่ในฟักทองเองอะค่ะเขามีสารเบต้าแคโรทีนค่อนข้างเยอะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวนึงที่ช่วยในเรื่องการทำให้โปรวิตามิน A อะค่ะเป็นตัวสร้างวิตามิน A ที่มีเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยลดการติดเชื้อนะคะแล้วก็บำรุงทำให้เรารู้สึกแบบกินแล้วสดชื่นด้วยนะคะต่อมาก็อีกสำคัญนึงคือใบเตยมีนิดเดียวแต่สารอาหารก็ค่อนข้างแบบทำให้เรารู้สึกว่าเมนูนี้ดูน่ากินขึ้นนะคะคือมีสารสีเขียวที่เรียกว่าโคโรฟิลค่ะเป็นสารที่มีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นของเขาจริงๆเขาจะมีกลิ่นเฉพาะคล้ายกับกลิ่นข้าวมะลิค่ะข้าวหอมมะลิเคยได้กินนะคะก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายทำให้เราสดชื่นได้ตัวสำคัญอันนี้สำหรับเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ต้องสร้างภูมิเยอะๆก็คือนมพ่องมันเนยเขาจะมีโปรตีนที่สูงค่ะแล้วมีกรดอะมิโนที่จำเป็นโดยเฉพาะลิวซีนลิวซีนเนี่ยจะช่วยการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของร่างกายนะอีกทั้งในตัวโปรตีนมีความสำคัญก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งเคซีนตั้ง 80% แล้วก็เวทตั้ง 20% ค่ะโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรานำเสนอเป็นเมนูอาหารว่างนะคะระหว่างมื้อในการเพิ่มเติมให้พลังงานสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเชื้อ HIV นั่นเองอยากให้อาจารย์หาช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าแล้วอาหารอะไรอีกคะที่ควรที่จะแนะนำให้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ HIV รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการดูแลหลักโภชนาการที่ดีค่ะถ้ามองในกลุ่มก่อนนะคะเอาง่ายๆถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็น HIV เนี่ยอาการยังไม่มีอาการเลยกำเริบเนี่ยเขาสามารถรับประทานอาหารได้ปกติเพียงพออยู่แล้วอันนี้เขาได้รับโภชนาการที่ดีแล้วแต่อีกกลุ่มนึงกลุ่มที่พอเริ่มมีอาการเข้ามาทำให้มีภาวะเบื่ออาหารกินได้น้อยนะคะหรือมีแผลในปากเนี่ยทำให้รับประทานอะไรไม่ได้หรือแม้แต่เขาเพิ่งได้รับยาต้านไวรัสส่งผลทำให้เกิดระบบเผาผลาญในร่างกายอะสูงขึ้นมวลกล้ามเนื้อน้อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความต้องการพลังงานและสารอาหารต้องมากกว่าคนปกติแน่นอนนะคะแนวทางนอกจากที่คนไข้ต้องกินอาหารครบ5หมู่ละสิ่งสำคัญก็ต้องมีความหลากหลายละนะคะหลักอาหารที่ควรจะเลือกมีอยู่ประมาณแค่6อย่างหลักๆแล้วอันดับแรกอาหารกลุ่มโปรตีนโปรตีนเนี่ยอย่างที่รู้โปรตีนมีความสำคัญหนึ่งสร้างน้ำเลือดสร้างโฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ต่างๆรวมถึงสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนไข้กลุ่มเนี่ยต้องได้ในปริมาณที่มากๆนะคะแล้วก็ควรจะเลือกโปรตีนที่สามารถย่อยได้ง่ายดีที่สุดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาไข่เนาะเต้าหู้หรือหมูไม่ติดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์จากนมหรือนมเองแต่ควรจะเป็นนมที่แบบ UHT หรือพาสเจอไรส์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะรวมทั้งเป็นโปรตีนจากพืชก็ได้อย่างเช่นเต้าหู้หรือถั่วเหลืองที่สกัดออกมาเป็นเต้าหู้เนี่ยค่ะจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะต่อมาสารอาหารที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตแน่นอนเราต้องการพลังงานเราก็ต้องรับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นอาหารที่รับประทานง่ายแล้วก็ย่อยง่ายด้วยอย่างเช่นข้าวทั่วไปข้าวกล้องอย่างนี้ก็ได้
ก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปก็รับประทานเหมือนคนปกติได้เผือกมันฝรั่งอย่างเงี้ยได้หมดรวมถึงธัญพืชแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆก็รับประทานเลือกรับประทานได้นะคะ3ในกลุ่มของไขมันนอกจากที่ให้เพิ่มพลังงานแล้วจัดเป็นกลุ่มที่มีพลังงานสูงความต้องการเยอะเอาตัวนี้มาช่วยแต่นิดนึงความสำคัญของไขมันเนี่ยช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันแล้วการที่ผู้ป่วยติดเชื้อHIVเนี่ยต้องควรเลือกน้ำมันที่ประกอบอาหารในกลุ่มที่เรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดียวที่เรารู้จักง่ายๆก็คือน้ำมันมะกอกหรือขายถูกๆบ้านเราคือน้ำมันลำข้าวนะคะรวมทั้งอาจจะถั่วเมล็ดแห้งที่มีกลุ่มมูฟาเนี่ยเยอะๆหน่อยก็คือถั่วลิสงเม็ดถั่วอัลมอนด์ก็ได้ค่ะหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์พวกเนี้ยก็จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะตำแหน่งเดียวค่อนข้างสูงรวมทั้งน้ำมันปลาตัวนี้จะช่วยในการลดการอักเสบต้านการเชื้อโรคแล้วก็ช่วยลดไขมันในหลอดเลือดนะคะต่อมาในกลุ่มของผักผลไม้สิ่งสำคัญคือวิตามินและเกลือแร่แต่ที่ผักผลไม้ที่มีกลุ่มอื่นไม่ค่อยมีก็คือสารต้านอนุมูลอิสระน่าต้องการป้องกันการเชื้อโรคอย่างนี้รวมทั้งมีใยอาหารนะคะที่สำคัญผลไม้ควรจะเลือกผลไม้ที่เปลือกแข็งง่ายๆเวลากินคือต้องปอกเปลือกก่อนค่ะป้องกันการติดเชื้อที่ปนเปื้อนมาจากตัวเปลือกนะที่มันอยู่กับดินนะคะอันดับที่5ก็คือในกลุ่มของเครื่องดื่มหรือน้ำดื่มก็ควรจะดื่มน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะอย่างน้อยๆ12แก้วหรือ2ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำเพราะมันจะมีบางอาการนะคะที่ทำให้ขาดน้ำได้รวมถึงยามันก็จะช่วยถ้าเกิดดื่มน้ำไม่พอยาบางตัวมันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพไม่ดีนะคะหรือบางรายอาจจะดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ชดเชยตัวเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปก็ได้สิ่งสำคัญข้อสุดท้ายในเรื่องของอาหารปลอดภัยค่ะเพราะมีความเชื่อที่ว่าคนไข้ที่มีภาวะภูมิต่ำเนี่ยนะคะมีงานวิจัยบอกว่าผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV เนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อเกิดโรคอาหารเป็นพิษมากกว่าคนทั่วไปเพราะภูมิเขาต่ำด้วยถูกต้องค่ะเล็กนิดหน่อยเข้าร่างกายก็เกิดท้องเสียได้และสาเหตุของการท้องเสียอย่างรุนแรงนำมาซึ่งเสียชีวิตก็มีมันก็เลยเป็นหลักการที่ต้องดูแลอย่างเต็มที่เนาะอาหารที่สำคัญต้องสดใหม่สะอาดปรุงสุกโดยผ่านความร้อนมากกว่า90องศาทุกๆจานเนี่ยค่ะผู้ป่วยก็จะได้ห่างไกลในกลุ่มของการติดเชื้อนอกจากนี้แนวทางการโภชนาบำบัดเนาะสิ่งที่เราต้องการให้ดูผู้ป่วยเนี่ยนอกจากที่จะได้รับอาหารเพียงพอแล้วค่ะผู้ป่วยควรจะต้องได้รับพลังงานและสารอาหารตามความต้องการของผู้ป่วยณขณะนั้นเพราะแต่ละระยะของผู้ป่วยค่ะมันก็จะมีความต้องการแตกต่างกันต้องให้เพียงพอที่สำคัญก็คือพอระยะเพียงพอเสร็จแล้วต้องแบ่งมื้ออาหารให้หลายๆมื้อนิดนึงไม่ใช่ปกติเราทาน3มื้อเขาอาจจะเป็น5มื้อ6มื้อแล้วแต่เพื่อเพิ่มพลังน้อยเพิ่มพลังงานให้มากขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญระหว่างมื้อว่างบางเราวันที่มื้อว่างไม่มีแต่มือว่างของผู้ป่วยรายเนี่ยของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นมากเพราะเป็นตัวที่จะเพิ่มพลังงานให้เต็มที่นะคะ2ป้องกันการเกิดภาวะโภชนาการก็คือไม่ให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงน้ำหนักตัวที่ลดลงและก็รวมถึงระบบการทำงานของร่างกายที่ส่งให้เกิดการดูดซึมของสารอาหารเนี่ยให้มีความผิดปกติให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันนะคะสิ่งสุดท้ายข้อ3เนี่ยเป็นสิ่งที่เรื่องของภาวะจิตใจนิดนึงอะค่ะด้วยคนไข้เนาะเขาก็ต้องมีภาวะจิตใจไม่ดีค่ะเราต้องแบบทำให้เขากระตุ้นให้เขาว่าค้างประทานอาหารให้มากขึ้นส่งเสริมมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ขึ้นให้เขาอยู่กับตัวโรคนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องของพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยควรจะได้ขนาดไหนแน่นอนต้องได้มากกว่าคนปกติเนาะในส่วนของพลังงานง่ายๆค่ะพลังงานปกติผู้ป่วยเนี่ยควรจะได้ประมาณ 30-35 กิโลแคลอรี่ต่อวันต่อน้ำหนักตัวง่ายๆถ้าเกิดน้ำหนักตัวเราประมาณ50ค่ะความต้องการพลังงานไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการต้องบวกเพิ่มทุกรายสักคูณด้วย30ก็คือ 1,500 กิโลแคลอรี่ไม่มีอาการเพิ่มอีก 10% มันก็จะได้อีก650คือ150แคลอรี่นะคะหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการรุนแรงแล้วพลังงานต้องเพิ่มขึ้นถึง 30% อย่างนี้เท่ากับว่ามือนั้นต้องเพิ่มอีกประมาณเกือบ450โดยเบ็ดเสร็จแล้วน้ำหนัก50แล้วเนี่ยเด็กๆอย่างเงี้ย ค่ะต้องกินอาหารถึง 1,800-2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยค่ะอย่างเราผู้หญิงนี่ก็ 1,200-1,500 ใช่แต่ผู้ป่วยต้องรับประทานให้เพิ่มขึ้นนะคะโอ้โหนะคะนี่ก็คือเป็นเหมือนว่าจะเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเป็นเคล็ดลับเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความที่ผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV ก็เบื่ออาหารอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็เลยจำเป็นต้องหาเมนูอะไรที่
มีการดึงดูดความสนใจอย่างเช่นวันนี้เราใช้ใบเตยในการที่เอามาหอมๆเป็นการกระตุ้นความอยากของอาหารด้วยใช่แล้วก็ความหวานของน้ำตาลปี๊บอะที่มันกลมกล่อมอย่างนี้ก็ช่วยได้นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะและผลข้างเคียงล่ะคะที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV ดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหลักโภชนาการหรือว่าอาหารยังไงบ้างคะส่วนผลข้างเคียงของผู้ป่วยนะคะแน่นอนถ้าผู้ป่วยที่ไม่มีผลข้างเคียงเขารับประทานอาหารกันได้ปกติแล้วแต่พอเริ่มมีผลข้างเคียงมาสิ่งหนึ่งที่ได้มาคือน้ำหนักตัวจะลดชัดเจนมากกว่ารวบเลยมากกว่า 10% ของน้ำหนักที่มีอยู่เดิมเนื่องจากหนึ่งกินไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็กินไม่เพียงพอระบบการทำงานต่างๆเริ่มทำงานไม่เป็นปกติแล้วไม่ว่าจะการดูดซึมของสารอาหารนะคะอย่างนั้นหลายๆท่านนะคะหลายๆคนอ่ะอาจจะมีอาการข้างเคียงเนี่ยหลายๆอย่างประกอบกันแต่วันนี้คือก็จะดึงมาให้เห็นได้ชัดประมาณ5อย่างเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยสามารถพอมีอาการอย่างนี้แล้วเราจะเลือกอาหารแบบไหนที่แบบปรับเปลี่ยนให้เขาจัดอาหารให้เขาได้รับประทานได้มากขึ้นนะคะอาการอันดับแรกก็คือการเบื่ออาหารการเบื่ออาหารแล้วก็ทำให้รสชาติดอบกินอาหารได้แบบไม่ได้รสชาติอะค่ะต่อมรับรสอาจจะเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆในกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากอันดับแรกเรื่องภาวะจิตใจกับร่างกายที่เปลี่ยนไปเขาก็ทำให้เบื่ออาหารได้2เยื่อบุในลำไส้ทำการผิดปกติจากตัวเชื้อโรคอะค่ะมันก็ทำให้การดูดซึมแร่ธาตุบางตัวบกพร่องไปโดยเฉพาะสังกะสีโดยเฉพาะสังกะสีเองเนี่ยเขามีบทบาททักขาดมากๆจะทำให้ต่อมรับรสหรือรสชาติดับไปได้นะคะดังนั้นลักษณะของอาหารก็ควรจะให้ในปริมาณที่น้อยๆแต่บ่อยๆหน่อย2ชั่วโมงครั้ง2ชั่วโมงครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในแต่ละพอชั่นแต่ละครั้งที่ให้เนี่ยควรจะต้องมีพลังงานที่สูงๆแล้วก็โปรตีนที่สูงๆเพื่อลดพอชั่นให้มันมีขนาดไม่ใหญ่มากเราจะได้พลังงานอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้ก็ควรจะกระตุ้นความอยากอาหารให้รับประทานอาหารตามผู้ป่วยที่ชอบจะทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ดีขึ้นนะคะอาการที่2ก็คืออาการขึ้นไส้และก็อาเจียนนะคะอาการกลุ่มนี้ก็คือเกิดจากผลข้างเคียงของการรับยาต้านเชื้อ HIV หรือยาพวกเชื้อโรคที่ติดมานะคะการที่เรามีภาวะเนี้ยนานๆติดต่อกันมันจะเกิดทำให้เราเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายหรือขาดน้ำได้นะคะดังนั้นอาหารที่ควรจะเลือกเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียเนี่ยอันดับขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องเป็นอาหารเย็นๆนะคะรสชาติอ่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารน้ำอย่างเช่นพวกซุปโค้นซุปใสอะไรพวกเนี้ยต้องกลิ่นไม่แรงมากนะคะก็มาเกิดกระตุ้นใช่ค่ะหรือถ้าเป็นอาหารแห้งๆอ่ะควรให้เป็นระหว่างมื้อพวกแครกเกอร์อันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอาการต่อมาก็คืออาการปวดเจ็บปากเจ็บคอมีแผลพวกนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อในช่องปากมีเชื้อราหรือสิ่งสำคัญคือไวรัสเลิมเคยได้ยินเนาะก็จะทำให้ปากเป็นแผลบางทีก็คือลำบากอย่างเงี้ยค่ะอาหารก็ควรจะเป็นอาหารเย็นๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมเย็นๆเนาะหรือเยลลี่แช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆเขาก็จะช่วยได้เพิ่มพลังงานด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลักษณะของอาหารที่ข้นๆกึ่งแข็งกึ่งเหลวเพื่อที่สามารถกืนได้ง่ายไม่สำลักเพราะว่ากืนลำบากอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโจ๊กข้าวตุ๋นข้นๆหรือเป็นซุปข้นรวมถึงเป็นมันฝรั่งบดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนอกจากนี้ถ้าเป็นของเหลวไปเลยง่ายๆดูดเลยค่ะมันจะได้ไม่ต้องไปกระทบกระเทือนตรงแผลที่ปากนะคะส่วนจากนอกจากนี้ก็กลุ่มที่จะควรหลีกเลี่ยงคืออาหารรสจัดต่างๆเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อแผลนะคะต่อมาอาการที่4คืออาการท้องเสียแล้วก็มีความบกพร่องในการดูดซึมเนี่ยเกิดจากจริงๆก็คือการทำงานของลำไส้ผิดปกติเกิดการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียง่ายๆเกิดจากสาเหตุคือร่างกายเขาพอกระเพาะเราไม่ได้หลั่งกดในกระเพาะค่ะมันก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะสาเหตุของการติดเชื้อง่ายก็ตัวโรคเองด้วยนะคะแล้วก็เชื้อพวกที่เรากินเข้าไปอย่างนี้ลักษณะอาหารก็ควรจะเป็นให้ทีละน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะแต่ละครั้งที่ให้ก็ควรไม่ให้เร็วอะค่ะค่อยๆกินอย่าแบบกินเร็วๆอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นให้ท้องเสียเกิดขึ้นง่ายๆ2ก็คือควรมีย้ายอาหารที่เรียกว่าย้ายอาหารที่ละลายน้ำแต่กากใยน้อย
นะคะ อย่างเช่นพวกแอปเปิ้ลหรือกล้วยอันนี้จะเหมาะสมหรือกลุ่มข้าวแป้งไปเลยพวกข้าวขนมปังวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดให้เป็นอาหารน้ำหรือเครื่องดื่มก็อย่างเช่นเพิ่มพลังงานเนาะน้ำผลไม้อย่างนี้ได้เครื่องดื่มเกลือแร่อย่างนี้ได้หรือน้ำเปล่าไปเลยเพื่อชดเชยที่เรามีอาการท้องเสียก็คือขัดน้ำนะคะต่อมาในกลุ่มของน้ำมัน MCT เนี่ยใช้เพื่อเพิ่มพลังงานเพราะว่ามีงานวิจัยว่าการใช้น้ำมัน MCT เนี่ยมันจะช่วยในการลดการเกิดอาการท้องเสียแล้วก็ช่วยให้ไม่มีไขมันติดมาจากอุจจาระค่ะส่วนอาการที่5ก็คืออาการท้องอิ่มเร็วหรืออาการท้องอืดอันนี้อาจจะเกิดจากตัวโรคเองของเชื้อ HIV ทำหรือในตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยมีลมหรือมีแก๊สมากขึ้นลักษณะอาหารก็ควรต้องแน่นอนค่ะให้อาหารที่มีพลังงานสูงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่อยๆอ่อนลงทีละต่อมือไปนะคะ2ก็ควรแบ่งมื้อให้เป็น3มื้อไอ้ของกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ให้กินตรงเวลาแล้วก็ต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงกลุ่มที่มีกากใยเยอะอันนี้กากใย อย่างเช่นกะหล่ำปีบรอกโคลี่หรือคะน้าที่มีใยออกมาเยอะๆมันจะทำให้อิ่มเร็วแล้วก็มีท้องอืดด้วยตัวใยอาหารจะทำให้ท้องอืดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มก่อนรับประทานอาหารหรือคนที่กินข้าวคำน้ำคำมันจะทำให้อิ่มเร็วที่สำคัญอาหารที่มีไขมันสูงในตัวของไขมันเองมันจะใช้ในการย่อยค่อนข้างนานนะคะแล้วก็แบบกว่ามันจะย่อยเสร็จแล้วมันก็อิ่มนานด้วยนะคะนอกเหนือจากอาการที่พบมาละ5อย่างที่กล่าวมานะคะจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดภาวะทุพโภชนาการได้มีหลักการอีกอย่างนึงคือการดัดแปลงอาหารที่เพิ่มทั้งพลังงานแล้วก็โปรตีนมาแบบมาเสริมให้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าอยากต้องการเพิ่มพลังงานในจานอาหารเนี่ยเราใช้นมที่เรามีอยู่อ่ะแทนน้ำในกับข้าวไปเลยค่ะ อย่างเช่นแกงต่างๆที่แทนกะทิแกงเทโพแกงต้มข่าไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำเพราะน้ำมันไอตัวนมเนี่ยมันมีคุณค่าทางประโยชน์อยู่แล้วหรือจะเอาตัวนมตัวเนี้ยไปใส่ในไข่หรือกับข้าวที่แบบเป็นตุ่มๆไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ในแง่ของพลังงานเนาะในแง่อีกพลังงานอีกอันนึงคือเสริมมื้อเป็นว่างๆเป็นขนมหวานไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยบวชชีใส่นมสดนี้ก็ได้หรือกล้วยเชื่อมหรือไอศกรีมเย็นๆใส่ผลไม้แช่แข็งอย่างนี้ค่ะหรือรวมถึง อาจจะเป็นน้ำผลไม้อย่างนี้ก็ได้เป็นการเพิ่มพลังงานส่วนในแง่ของโปรตีนนอกจากโปรตีนที่เราได้รับก็คือเนื้อสัตว์บางทีการกินเนื้อสัตว์เบิกมากๆมันก็เกิดอาการที่กินไม่เพียงพอเนาะมันก็จะมีผงเวค่ะที่เป็นผงโปรตีนในรูปเครื่องดื่มมาช่วยเสริมเป็นเครื่องดื่มได้ไม่ว่าจะมาใส่ในเครื่องดื่มต่างๆใส่เพิ่มไปในนมอีกก็ได้ค่ะหรือใส่ไปในกลุ่มของพวกเครื่องในกับข้าวก็ได้อันนี้ในรูปของโปรตีนแต่ตัวไข่เองก็เป็นอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะประมาณนึงก็คือสามารถไปแทรกแซงในอาหารได้หลายๆประเภทเนาะตั้งแต่ฟักทองผัดไข่อุ่นเส้นผัดไข่อะไรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีการดัดแปลงแล้วคนไข้ก็จะกินได้ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มไรเนี่ยต้องเฝ้าระวังเมื่อเราดัดแปลงไปแล้วด้วยสภาวะโรคแล้วมันก็จะทำให้คนไข้กินน้อยน้อยมากๆถ้าวิเคราะห์แล้วคนไข้เนี่ยประเมินแล้วคนไข้กินน้อยกว่า 60% ของความต้องการของร่างกายค่ะนานมากกว่า7วันละแล้วก็น้ำหนักลดลงมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเงี้ยเราก็ควรต้องพิจารณาการเสริมอาหารที่ครบสูตรนะคะเขาเรียกว่าอาหารทางการแพทย์เนาะควรจะเลือกในลักษณะที่อาจจะเป็นอาหารทางแพทย์ที่เพิ่มภูมิต้านทานหรือไม่ก็เพิ่มการดูดซึมจะให้ผู้ป่วยได้รับอาหารได้ดีขึ้นอาจจะเพิ่มระหว่างมื้อหรือเพิ่มในมื้อหลักไปเลยก็ได้ค่ะแต่ก็ยังมีปัญหาอีกอันนึงถ้ากินไม่พอเลยปากก็เป็นแผลคอก็คือไม่ได้อันนี้ต้องเปลี่ยนช่องทางในการให้อาหารก็คือเป็นให้ทางสายยางไปเลยเพื่อที่ได้รับอาหารได้อย่างเต็มที่ค่ะโอ้โหนะคะคือหลักๆที่ฟังมาจะเห็นว่าเน้นในเรื่องของพลังงานที่ให้สำหรับผู้ที่มีภาวะ HIV กันอย่างมากทีเดียวนะอาจจะมากกว่าคนปกติที่เราได้พูดไปว่านี่คือเหตุผลนั่นเองนะคะสุดท้ายอาจารย์คะคนที่เป็นมีเชื้อ HIVคือเราได้ยินมาว่าทำไมเขาถึงจะต้องหลีกเลี่ยงหรือเรียกว่าไม่ให้กินเลยดีกว่าไม่ให้กินมะพร้าวเลยอันนี้เพราะอะไรคะสาเหตุของการที่ไม่ให้กินมะพร้าวนะคะเราพิจารณาก่อนว่าในตัวของผู้ป่วยที่มีติดเชื้อ HIV ดำเนินสู่โรคเป็นโรคเอดส์เนี่ยภูมิต้านทานต่ำมากๆอะไรแล้วแต่เข้ามาในร่างกายมันจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียหรืออะไรแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเกิดมาพิจารณาของตัวของมะพร้าวก่อนตัวมะพร้าวเราแบ่งเป็นเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวตัวน้ำมะพร้าวโอเคเขาเป็นน้ำผลไม้ตัวหนึ่งที่มีแร่ธาตุเยอะแยะเลยทั้งโซเดียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมรวมถึงมีวิตามิน B นะคะประโยชน์ของน้ำมะพร้าวคือช่วยให้เราสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็ช่วยคนที่แบบท้องเสียใ
ทดแทนเกลือแร่ได้แต่มีข้ออย่างนึงคือน้ำมะพร้าวเขาเป็นผลไม้เป็นผลไม้เหมือนกันสดเนาะก็ถ้าเกิดมองในแง่ตามหลักการจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยที่เป็นมีเชื้อ HIV กับกินน้ำมะพร้าวเนี่ยจริงๆข้อมูลมันยังไม่มีอะไรชัดเจนมากว่ามันจะทำให้เกิดอาการอะไรนะคะแต่มันมีงานวิจัยที่ดูปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อะค่ะที่พบในเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยที่ตั้งเฉาะแล้วตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนี้ยนานถึง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเชื้ออีโคไลกันนิโมเนียค่อนข้างสูงซึ่งพอมันสูงมันก็เกิดภาวะเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิต่ำรับเชื้อได้ง่ายค่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปกินที่เป็นน้ำมะพร้าวที่ใส่ในโถมันก็คือการปนเปื้อนจากโถอีกทิ้งไว้นานอีกมันก็จะมีเชื้ออย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นแนวทางที่แบบยอมรับได้นะคะก็ควรจะกินเป็นผลไม้สดที่เพิ่งตัดมาแล้วก็เฉาะแล้วก็ดื่มปุ๊บต่อหน้าเลยอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยกว่าแต่อย่างไรก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าผลไม้ที่น้ำมะพร้าวที่เราเอามารับประทานเนี่ยมันเป็นผลไม้สดอะค่ะเฉาะตัดมานานแค่ไหนระยะเวลาการเดินทางมานานแค่ไหนไม่รู้ว่าโอกาสเสียระหว่างเดินทางมีไหมพอมาถึงเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเฉาะต่อหน้าเฉาะเสร็จแล้วค่อยนำมาให้รับประทานอย่างเงี้ยมันก็เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคก่อโรคได้ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะกินแล้วเกิดอาการท้องเสียได้เหมือนกันค่ะนี่คือเหตุผลนั่นเองนะคะอาจารย์จะย้ำเสมอเลยนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีภาวะเชื้อ HIV สิ่งสำคัญก็คือนอกจากจากเรื่องของหลักโภชนาการที่พลังงานจะต้องเพียงพอในแต่ละวันแล้วความสดสะอาดและอาจารย์ย้ำเลยว่าต้องทำปรุงสุกๆใหม่ๆต้องใช้ความร้อนมากกว่า90องศาเป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วขณะทิ้งไว้แล้วมารับประทานก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันด้วยความที่อาจจะมีภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าคนปกติทั่วไปดังนั้นเรื่องสุขภาพร่างกายการรับประทานสิ่งต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ถือว่าได้รับสาระและความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าระหว่าง HIV และ AIDS นั้นนะคะบางคนจะพูดติดปากว่า AIDS แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งรับเชื้อในระยะเริ่มต้นก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณจริยาบุญพัทรรักษานักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารต้านโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ HIV ในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะและคุณผู้ชมคะแน่นอนในช่วงหน้านี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ